ราะมีความสุขกับการทานอาหารมากเกินไปค่ะเลยทำให้พระเอกหนุ่มพอสรันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาเกือบ7กิโลกรัมซึ่งตัวก็ยอมรับว่าโดนผู้ใหญ่ทางช่องต้นสังกัดสั่งให้ไปลดน้ำหนักเป็นการด่วนค่ะน้ำหนักพุ่งขึ้นมาเกือบ7กิโลกรัมจนแฟนคลับหลายคนเป็นห่วงหวั่นพระเอกฝันใจจะหมดหล่อซึ่งพอสรันสิริรักษ์ยอมรับว่าโดนแซวถึงความหนาของขนาดตัวที่เพิ่มมากขึ้นแถมผู้ใหญ่ทางช่อง7ยังมีคำสั่งให้รีบลดน้ำหนักเป็นการด่วนโดยเจ้าตัวบอกว่าพยายามเร่งรีดไขมันอยู่ซึ่งตอนนี้สามารถลดลงไปได้4กิโลกรัมแล้วค่ะส่วนสาเหตุของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนักแสดงหนุ่มย้ำว่าเป็นเพราะตนชอบทานอาหารไม่ใช่อ้วนด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์แต่อย่างใดค่ะช่วงนี้ดีขึ้นครับช่วงนี้ลดมาเยอะแล้วฮะกะว่าจะลงอีกสักลงอย่างสัก 4-5 โลฮะตอนนี้ประมาณกี่โลแล้วครับตอนนี้ประมาณ4ครับ4โลแล้วแต่ว่ามันจะค่อยๆลงนะตัวมันลงก่อนนะใหญ่โดนทักเยอะฮะส่วนใหญ่คนที่ไม่เจอเนี่ยคนที่ไม่ค่อยเจอเราบางทีเจอพี่ๆอ่ะเฮ้ยพอ้นขึ้นมาเนี่ยวันนั้นไปงานแต่งพี่นิวทักมา10คนอ่ะโดนสั่งเยอะไอ้โดนแซวเยอะด้วยแล้วก็โดนสั่งด้วยโดนสั่งแล้วพอดขึ้นมาประมาณ 6-7 โลแล้วไม่ค่อยซีเรียสฮะแต่บางทีจะแบบว่าพอคนพูดเยอะแล้วอ่ะนิดนึงก็ได้โอเคลดดีกว่าเสียเซลล์มั้ยนิดนึงฮะแต่ไม่เยอะเฉยๆไม่ได้เป็นแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่กินข้าวมากกว่ากินข้าวเยอะด้วยย้อนค่ะ after you ด้วยผมไม่กินเบียร์ครับไม่ย้อนค่ะและนอกจากจะออกมาพูดถึงเรื่องน้ำหนักของตัวเองที่พยายามลดแล้วพอสรัญยังออกมาเคลียร์ถึงกระแสข่าวลือที่ว่าวิ่งหนีแฟนคลับเพราะไม่อยากเจอหน้าซึ่งพระเอกคนดังยืนยันว่าไม่ได้หนีแต่เป็นการหยอกล้อ กันเล่นเท่านั้นโดยแฟนคลับเข้าใจเพราะรู้ดีว่าตนเป็นคนชอบแกล้งค่ะวิ่งหนีแฟนคลับเหรอส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่วิ่งหนีนะฮะส่วนใหญ่ผมจะนัดไปเจอข้างล่างแฟนคลับมาถึงเฟิร์สเราก็จะเรียกเฮ้ยเราจะรู้กันเพราะว่าจะมีคนคุมแบบว่าหัวหน้าแฟนคลับคนนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเจอที่รถอะไรอย่างงี้ไม่เคยวิ่งหนีไม่มีแต่ผมแกล้งวิ่งเล่นไม่แฟนคลับรู้ครับเพราะเรานัดกันไว้แล้วบางทีผมคุยไลน์บอกไว้แล้วเดี๋ยวเจอที่รถเคลียร์ทุกประเด็นชัดเจนพร้อมกับสถานะหัวใจด้วยเช่นกันที่ยืนกรานว่ายังโสดสนิทส่วนหญิงปริศนาที่กอดคอกันเข้าโรงหนังพระเอกช่อง7ยืนยันว่าไม่มีอะไรในกอไผ่เพราะสาวคนนี้เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะ